ชีวิตนี้มีหวังยังต้องเกิดรีบทำเถิดความดีย่อมมีผลบุญจะนำตามลิขิตชีวิตคนติดตามตนต่อไปในโรกาอยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์สร้างวัดด้วยหัตถาได้สร้างชาติบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสวัสดีครับการเกิดเป็นคนนี้มิใช่ว่าจะเอามาเป็นของเล่นนะเพราะว่าคนเรานั้นเมื่อตายไปแล้วนะไม่ใช่จะตายเล่นๆอันมีข่าวดังปัจจุบันนี้นะครับดาราสาวนาอดีตนางเอกช่องหนึ่งได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมอย่างไรตอนนี้ก็ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่ว่าสังเกตว่าเมื่อท่านยังเป็นมีชีวิตอยู่เป็นนักแสดงนั้นก็ถือว่าแสดงบทบาทนะแสดงเป็นคนตายก็แสดงมาแล้วแสดงเป็นผีก็แสดงมาแล้วแต่เป็นบทละครนั้นเป็นผีก็เป็นผีปอมๆแล้วก็อ่ะออกจากโรงแสดงละครมาก็เป็นคนปกติแต่ว่าชีวิตจริงเมื่อตายไปแล้วนี่ครับไม่ใช่จะฟื้นขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแต่แรกว่าชีวิตไม่ใช่ของเล่นชีวิตที่ไม่ใช่ของที่จะเอาไปของสนุกแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในโลกนี้นะครับจะไปจริงจังกับชีวิตก็จะทุกข์เกินไปก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นของเล่นอะไรเป็นของจริงนะครับเพราะนั้นเมื่อมีข่าวว่าดาราสาวเสียชีวิตหรือว่าพระเอกหนังตอนนี้ก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับท่านสรพงษ์ชาตรีก่อนนี้นางเอกสาวก็เสียชีวิตไปน้องแตงโมเนี่ยฮะก็เนี่ยเป็นดาราเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านแสดงหนังแสดงเป็นอะไรก็เป็นสมมุติที่แสดงไปแต่ว่าเมื่อชีวิตจริงเนี่ยครับตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่บทแสดงละครที่สร้างขึ้นนะแต่เป็นชีวิตจริงจะมีข้อสังเกตว่าชีวิตจริงจะว่าไม่ใช่ของเล่นก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตจริงไม่ใช่ของเล่นก็ควรที่จะรู้สำหรับผู้ที่จะมีชีวิตอยู่นะต้องเรียนรู้ว่า เราจะเอาเขาเป็นครูเป็นแบบอย่างไรได้บ้างที่เป็นครูเป็นแบบนั้นคือชีวิตหลังความตายอันนั้นต้องเตรียมนะแต่บอกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก์ก่อนจะเดินทางเกิดเป็นคงต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมจะเสียเรื่องความเป็นคนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมดิผมพูดเสียงดังนี่ผมพูดแข่งกับเสียงดนตรีบันเสียงเข้าดังเข้ามาก็พูดไปแล้วเกิดติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตไม่ใช่ของเล่นแน่นอนนะครับบทละครที่เขาสร้างมาเป็นฉากๆเป็นนางเอกเป็นพระเอกอันเนี้ยเป็นของสมมุติจริงแต่ถ้าดูอย่างนักปราชญ์บัณฑิตโลกนี้ก็เป็นเสมือนโรงละครนะครับพระเจ้าเป็นเสมือนนายโรงก็มีพระคุณข้อหนึ่งว่าโลกวิถีผู้รู้แจ้งโลกไงครับเพราะฉะนั้นเป็นเสมือนในโรงพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่าคนทุกคนนะฮะควรจะลาโรงแสดงบทละครแล้วควรจะลาโรงแต่ถ้ายังลากันไม่ได้ก็ให้รำกันดีๆเป็นคติอย่างดีนะครับของพระธรรมสรีชัยอดิจวัตรปทประถมเจดีย์นครปฐมนะฮะก็บอกว่าควรจะลาโรงแต่ถ้ายังลากันไม่ได้ก็ให้รำกันดีเพื่อไปอยู่ในโรงละครโลกนี้นะก็เสมือนรับบทบาทเป็นบางคนมีหลายบทบาทถ้าเป็นพ่อบ้างเป็นลูกบ้างเป็นครูบ้างบางคนมีหลายบทบาทในตัวก็ทำให้สมบทแสดงให้สมบทเมื่อออกจากโลกคือโรงละครนี้แล้วลงรับดับขันไปนั่นเองครับเมื่อตายไปแล้วนะฮะเหมือนกับดาราสาวท่านแสดงหนังสมบทบาทคนก็ยังคิดถึงอยู่ก็มีเขารักจากเขาก็อะไรอยู่เขาก็ไว้ใจไปเขาก็คิดถึงหรือว่าพระเอกท่านสรพงษ์ชาตรีนี่หรือว่าน้องเตงโมนี่ฮะคนก็ยังนึกถึงบทบาทการแสดงที่สมบทบาทซึ่งเป็นละครที่สร้างขึ้นนะครับแสดงสมบทบาทคนเขาก็ยังนึกถึงนะแต่ถ้าในชีวิตจริงนะเป็นลูกแสดงบทบาทลูกอย่างดีที่สุดเป็นพ่อเป็นแม่แสดงสมบทบาทเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนสมบทบาทเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันก็ลาลงไปแล้วเขายังนึกถึงอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่สอนอยู่นะครับดังที่ท่านกล่าวไว้ว่านะครับร่างที่รองในมองรอในโรงอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่ก่อนมาท่านก็เป็นเหมือนเช่นฉันบัดนี้ไซท่านนอนอยู่ในโรงนั้นไม่ช้าพลันฉันก็เป็นเหมือนเช่นท่านเอ่ยนี่อันนี้แหละครับเป็นบทเรียนสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่เมื่อเห็นคนที่ร่วงรับดับไปแล้วว่าทุกอย่างบางท่านตายไปแล้วเรานึกถึงนะฮะยังนึกถึงงามความดีแต่บางท่านตายไปแล้วก็เหมือนกับหมดคนกินข้าวในโลกนี้ไปหนึ่งคนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนว่าอยู่นะอยู่นี่อยู่อย่างทำอย่างไรนะเกิดแก่เจ็บตายอย่างดีก็มีเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่ดีก็มีนะครับเกิดแก่เจ็บตายอย่างดีก็คืออยู่ให้ดีมีธรรมประจำจิตแก่ในวิทย์เลือดปัญญามหาศาลเจ็บทั้งทีมีคนมาพยาบาลตายทั้งทีมีแต่ท่านรำพันคุณนะแต่เกิดแก่เจ็บตายไม่ดีก็เกิดทั้งทีมีแต่คนเขากลด่าแก่ยาฝิ่นกินกัญชาสุราหวานเจ็บทั้งทีไม่มีคนมาพยาบาลตายทั้งทีมีแต่ท่านชยันโตนะครับเพราะฉะนั้น
อยู่เพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินอยู่เพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ได้เลยตายเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับสวัสดีครับ